แล้วเวียนหัวมีอยู่ไหมมีค่ะมีอยู่นะเวียนหัวนะดูมันจะหายเวียนหัวหายใจเองต้องรู้สึกเองนะคะครับเอิบจะเรียกหายใจอยู่กับตัวเองความรู้สึกเป็นของตัวเองต้องสูงเวียนก้มเงยแงนใบหน้าดูซิค่อยๆทำก้มเงยสายหน้าสายขวาค่อยๆทำแล้วสังเกตตัวเองไปด้วยคลี่ไหมมันคลายไหมคำตอบมายังหายยังเวียนหัวนั่นคือมันต้องรู้เองก่อนสิอธิบายอย่างงเพราะมันเรื่องของตัวเองอย่างงงก็ยังคะหายแล้วหายก็ต้องพูดออกมาว่ามันหายแล้วใช่ไหมล่ะมันต้องพูดออกมาเพราะมันเพราะความรู้สึกมันบอกใครมันต้องออกมาทันทีเพราะเวียนหัวก็เป็นตัวเราเป็นคนพูดหายเวียนก็ตัวเองก็ต้องเป็นคนพูดเหมือนกันใช่ป่ะอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าเข้าใจชัดเจนโอเคนะงงไหมเนี่ยอย่างงงนะทีนี้ส่วนอื่นที่มันปวดเมื่อยทั้งตัวเนี่ยดูคำว่าปวดเมื่อยทั้งตัวมันจะคลายไปหมดดูจริงไหมมันเป็นความรู้สึกทั้งหมดมันจะมีคำตอบมันเองสุดท้ายแล้วลองยกมือขึ้นลงสิไปช่วยกันตัวเองก็ต้องช่วยเองยกไปเรื่อยๆขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเองรู้สึกเองไปครับขึ้นลงเองขึ้นสุดลงสุดไปต้องช่วยกันหน่อยไหมไม่นั่งนี่อยู่เป็นต่อได้ไงใช่ไหมล่ะมันจะได้รู้ว่าไอ้ปวดเมื่อยที่ว่านั้นน่ะมันจะได้คลายมันจะได้ไปตามเอาล่ะคำว่าปวดเมื่อยเป็นไงหายคลายนะคลายหรือหายเอาให้แน่คลายคลายแปลว่ายังเหลืออยู่เนาะคำว่าคลายแปลว่ามันยังไม่หมดหายแปลว่ามันหมดไปคำว่าหายมันเป็นภาษาหายมันเหมือนกับความเป็นปุ๊บเขาเรียกว่าหายคลายก็แค่นี้เข้าใจภาษาไหมแปลว่าคลายมันยังไม่หมดมันคลายออกคลายออกโอเคไหมครับคำว่าคลายภาษานะหายก็ไปหมดเลยตอบสุดท้ายหายหรือคลายครับหายค่ะหายนะโอเคนะจบแล้วชีวิตเราต้องการเหลือแค่ไอใช่ไหมเหลือแค่ไอใช่ไหมตอนนี้เวียนหัวหมดแล้วนะปวดหายแล้วนะเหลือแค่ไอใช่ไหมครับใช่ค่ะถามว่าคันคอไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะไม่นะงั้นคำถามเกือบสุดท้ายตัวร้อนไหมเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะไม่ร้อนนะเหงื่อซึมไหมตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีนะมันนั่งอยู่ในห้องแอร์เนี่ยใช่ไหมโอเคพอไหมทำกันนะตกลงพอไหมพอค่ะพอไหมพอไหมแม้ว่าหยุดไหมเนี่ยคำว่าพอแปลว่าหยุดเข้าใจไหมฟังทันไหมคำว่าพอไหม ต้องรู้เองนะคำว่าพอไหมไม่พอจะเสริมเติมให้อีกโอเคไหมเอาเร็วไปช้าพอไหมคะพอค่ะแน่ใจนะฟังจะแถมให้จริงไหมดูคำว่าแถมพอแล้วยังแถมอีกสังเกตตัวเองมันจะดีกว่าเดิมเยอะเลยของแถมเห็นไหมรู้สึกอะไรไหมเนี่ยตอบรู้สึกค่ะว่าอธิบายความรู้สึกออกมาแล้วพูดความรู้สึกมันต้องพูดออกมาเลยไม่ต้องแปลเลยความรู้สึกเนี่ยรู้สึกสบายนั่นแหละคือความรู้สึกมันสบายถูกต้องเห็นไหมครับถูกต้องนี่อธิบายความรู้สึก
ก็คือสบายถูกต้องนะแปลว่าตรงกันสบายเป็นอย่างนี้เหรอสุบสิอ๋อนี่เราสบายตัวเป็นอย่างนี้เหรอนะเดิมมันอึดอัดมันติดขัดมันปวดมันเมื่อยมันล้าคือของแถมอย่าเกรงข้อนะอย่าเกรงปล่อยตามสบายมันถึงจะได้พลังงานนี้เต็มเต็มสุดท้ายมันก็ได้ทุกส่วนเอาล่ะทีนี้ทำตามสบายตัวเองใช่ไหมเบาไหมไหมคอแน่นอนนะมีอะไรที่คอไม่บอกว่าไอไม่มีแล้วนะเอาล่ะแถมกลมนิดนึงนี่กล่องเสียงนี่นี่คือกล่องเสียงนี่คือหลอดลมเนี่ยปึ๊บลองไอกระแทกใหม่สิไอกระแทก หลุดไหมนี่ที่มันขัดเคืองน่ะหลุดไหมคะตอบแล้วต้องรู้สึกเองไม่บอกว่าไม่ก็ของที่มันอยู่กับตัวเองมันคามันต้องรู้สึกหมดคือหมดออกคือออกประมาณนั้นอย่ามานั่งงงทำไมล่ะมันอยู่ตัวเองมันเรื่องตัวเองทั้งหมดโอเคไหมต้องเข้าใจตัวเองที่ว่าเนี่ยนะฮะเบาหัวไหมจบไหมจบจบแน่นะโอเคให้คะแนนตัวเองที่ประเมินประมวลผลแล้วก็ประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์90ค่ะประมวลผลแล้วข้อมูลเดิมแล้วมันเจ็บปวดนู่นนี่นั่นสารพัดจะมานั่นคือข้อมูลเก่าที่ตัวเองมีอยู่แต่พอเรามาแชร์กันโดยภาษาพูดเข้าใจไม่เข้าใจฟังได้ไม่ฟังทันเมื่อกี้เนี่ยพอเราจับตัวแล้วมันเบาสบายโอเคไหมแปลว่ามันกำลังแชร์กันอยู่แรกเป็นพอหลังจากสัมผัสทุกมันเห็นความต่างทันทีนั่นเรียกว่าสุดแล้วแปลว่าข้อมูลเก่าข้อมูลใหม่มันใส่เข้าไปในร่างกายโอเคไหมประมวลผลด้วยดีวะแล้วก็ประเมินเป็นภาษาตัวเลขงงไหมนี่ไม่งงนะไม่งงนะที่ว่าประมวลถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือพวกกลุ่ม CPU ก็เหมือนสมองคนเข้าใจไหมนั่นภาษาคอมพิวเตอร์CPU โอเคไหมกล่องประมวลผลโอเคไหมส่วนแล้วก็ C เล็กว่า Yes หรือ No ดีเท่าใดบอกมันจะเรียกว่าประมวลแล้วก็ประเมินประเมินประมวลแล้วก็ประเมินเป็นตัวเลขเรียกว่าเปอร์เซ็นต์โอเคไหมที่บอกว่าดีถึง 90% นั่นคือได้ประเมินตัวเองเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับหนูต้องประเมินตัวเองให้ได้ทุกเรื่องงงไหมเนี่ยเรียนหนังสือเหมือนกันต้องประเมินตัวเองให้ได้ทุกเรื่องโอเคไหมครับจำนะเนี่ยอย่างงอย่าทื่อแมวเท่าที่ดูตาเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยนะเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทื่อไปนั่นเท่าที่ดูตาเนี่ยเรียนหนังสือเหมือนกันทุกวิชาเราเข้าใจเพียงใดเราต้องประมวลให้ได้โอเคไหมเสร็จแล้วก็ประเมินตัวเองทีนี้ว่าเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์หรือไม่กี่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นผลการสอบต่อไปงงไหมที่พูดเนี่ยเอาความเข้าใจไปอย่านะก็อยากสบายตัวนั่นเองนะใช่ป่ะสุขยวงความแล้วถามว่าใช่ไหมเนี่ยออกเสียงหนูใช่ค่ะต้องพูดออกมาเป็นภาษาพยักหน้าไม่เอาหนาไม่คุยด้วยจริงเหรอโอเคไหมโอเคค่ะคนหนึ่งใช้ภาษาดังๆอีกคนหนึ่งพยักหน้าไม่ใช่ต้องพูดออกมาเลยที่นี่ไม่มีใครเขาทำอะไรหรอกนี่ยายนั่งเหนียวเข้าใจไหมเข้ารู้จักไหมตัวเล็กมันนั่งเหนียวมันไม่ได้โอเคไหมเข้าหนูต้องเข้าใจให้ได้แม่นๆและหนูจะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดโอเคนะต้องแสดงออกผู้ใหญ่เขาให้อภัยทุกเรื่องอยู่แล้วโอเคไหมผู้ใหญ่เขาจะหาวิธีปรับแก้ให้ด้วยต่างหากครูเหมือนกันครูเขามีหน้าที่ปรับแก้ให้เราต้องแสดงออกโอเคไหมแต่ไม่ใช่ดื้อ
ข้าใจนะ มันต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้มันจะอยู่ในสังคมง่ายขึ้นอ่ะ 90% เนาะโทรศัพท์เรียนจำได้ไหมเนี่ยได้บอกมาเร็วๆ0939495626หนึ่งดัง5626ค่ะพูดชัดๆแสดงพูดชัดไอ้ตัวเนี่ย56ต้องให้ชัดภาษาต้องให้ชัดตัวเลขก็ให้ชัดโอเคไหมคำแต่ละคำต้องให้ชัดหัดเป็นคนพูดชัดๆโอเคไหมอย่าเนี้ยมายเปล่งเสียงมันเต็มลำคอเลยโอเคไหมโอเคค่ะเนี้ยมายไม่ได้เรื่องนี้พูดชัดๆไม่มีความผิดเด็กไม่ได้เด็กๆเขามีคนเขาให้อภัยอยู่แล้วนะแต่เวลาโตแล้วต้องที่